ท่านแน่โอภักจีราโพสต์เองหนุ่มข้างกายเปิดตัวพร้อมกันไปเลยฝ่ายชายโพสต์อีกรอฟังข่าวดีหวานรัวๆไม่ได้พักแล้วหัวใจสีชมพูท่านแน่โอภักจีราโพสต์เองหนุ่มข้างกายเปิดตัวพร้อมกันไปเลยฝ่ายชายโพสต์อีก2คอมเมนต์ฝ่ายหญิงหลังถูกจับตาโอภักจีรากับเบียร์หนุ่มข้างกายซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายชายโพสต์ภาพคู่พร้อมอีโมจิหัวใจซึ่งโอก็เข้ามาคอมเมนต์แซวฮั่นแน่ด้วยล่าสุดเมื่อวันที่9ตุลาคม66สาวโอโพสต์เองเป็นภาพคู่หวานด้วยกันขณะเหมือนกำลังเซลฟี่ลง IG สตอรี่ขณะที่ฝ่ายชายก็โพสต์พร้อมกันภาพเดียวกันล่าสุดเหมือนจะหวานถี่ไม่หยุดวันนี้วันที่10ตุลาคม66หนุ่มเบียร์ก็โพสต์ภาพเซลฟี่กับสาวโออีกโดยสาวโอเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฮึอีโมจิหน้าทะเลนงานนี้หมอดูดังอาจารย์อุ๋ยจะทักแน่นอีกแล้วแน่ๆรอฟังข่าวดีต่อไปไอ้ปรีชยาเผยผ่านจังหวะชีวิตนรกขาลงความรัก3วันดี4วันไข้ลั่นไม่มีผู้ชายก็อยู่ได้ผ่านมรสุมชีวิตสุดโหดทำเอานางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรบอกเป็นช่วงขาลงจังหวะนรกของชีวิตที่หนักสุดล่าสุดวันนี้วันที่9ตุลาคม66ไอ้กลับมาสดใสขึ้นแล้วพร้อมเปิดใจในงานเปิดตัวโครงการ Brave Togetherณลานสยามสเคปสยามสเคปชั้น1สยามสแควร์ถึงเรื่องราวชีวิตมรสุมที่ผ่านมาได้แล้วพร้อมอัปเดตสถานะความรักที่ยอมรับว่า3วันดี4วันไข้ทะเลาะกันก็โสดดีกันแล้วกลับมาฟีลแฟนแต่ถึงอย่างไรนางเอกสาวบอกชีวิตตอนนี้ขอโฟกัสงานเพราะไม่มีผู้ชายอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีงานไม่มีเงินอยู่ไม่ได้สดใสขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ใช่สดใสขึ้นดีขึ้นค่ะยินก็สบายใจช่วงที่ผ่านมาหนักที่สุดแล้วในชีวิตน่าจะเป็นช่วงมฤตยูโหมกระหน่ำขาลงจังหวะนรกทุกสิ่งอย่างค่ะแต่ยังไม่ได้ไปเดินสายทำบุญเลยก็มีแต่พี่ชวนไปบอกว่าไอแกลองไปไหว้ราหูดูไหมเผื่อดวงจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะเริ่มดีแล้วค่ะกลับมารับงานเหมือนเดิมนิยามว่าเป็นช่วงขาลงเลยเหรอมันไม่เชิงขาลงแต่มันเป็นช่วงมรสุมชีวิตไอมากกว่ามันเหมือนรถไฟเหาะมันดิ่งพอดีแต่ตอนนี้มันกำลังเริ่มที่จะขึ้นมาปกติแล้วค่ะไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมไม่เลยเจอแบบงงๆแล้วเราก็รับมือเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนั้นค่ะอัปเดตหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมเลยแข็งแรงแฮปปี้ค่ะกระชุ่มกระชวยนะคะช่วงนี้เราก็กลับมาทำงานด้วยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอเรากลับมาทำงานเรามีจุดโฟกัสใหม่สภาวะจิตใจเราดีขึ้นเรื่อยๆส่วนหัวใจก็ดีเหมือนกันสถานะตอนนี้เรียกว่าโสดหรือไม่โสดหยุดคิดบอกโสดก็ว่าบอกไม่โสดก็ว่าเอายังไงดีอะเอาอย่างนี้ขอถามกลับสมมุติวันนี้ดีกันพรุ่งนี้เลิกกันแล้วมาถามจะบอกว่าโกหกอีกอะเข้าใจปากก็เลยไม่อยากบอกว่าโสดหรือไม่โสด3วันดี4วันไข้ค่ะแล้วแต่ฟิลบางวันไอ้ก็โสดเพราะว่าทะเลาะกันไงวันนั้นโสดเลยไปเที่ยวคือโสดค่ะแต่วันไหนไม่ได้ทะเลาะกันดีกันก็มีแฟนอยู่ค่ะแล้วแต่ฟีลแล้วมันดีไหมความสัมพันธ์ประมาณนี้โอเคค่ะมันก็ดีค่ะแก่แล้วอ่ะมันเริ่มอายุเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเลยเจนส์ไปแล้วนี่เจนี่แล้วมันต้องทำอะไรให้ตัวเองแฮปปี้ที่สุดแล้วเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นมันไม่ได้อยู่ไปตลอดหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอย่าทำอะไรให้เรารู้สึกเสียดายหรือเสียใจทีหลังถือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปในตัวใช่ค่ะประสบการณ์หนึ่งเลยล่ะเราไม่ได้คาดหวังกับความรักครั้งนี้เลยใช่ไหมไอ้ก็คาดหวังกับความรักทุกครั้งแหละเพียงแต่ว่าพอมันมีปัญหาเข้ามา
เราเลยเบนความสนใจและความคาดหวังในเรื่องนั้นมาเลยน้อยลงค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีความรักเนี่ยเราต้องไปในทางที่ดีขึ้นกราฟมันต้องดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราคบกันแล้วพากันทุลักทุเลเราก็อย่ามีเลยค่ะเวลาทะเลาะกันส่วนใหญ่ใครงอนใครงอนกันเองงอนกันไปงอนกันมานี่แหละค่ะอาจจะมีเรื่องการสื่อสารด้วยภาษายังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่สเตตัสนี่มันโอเคใช่ไหมมันดูคลุมเครือไม่ชัดเจนหรอมันก็อย่างที่บอกแหละวันไหนทะเลาะกันก็โสดหัวเราะวันไหนไม่ทะเลาะกันก็ไม่โสดยังไหวอยู่ค่ะตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนเขาก็โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนมีโอกาสปรับตัวกันไหมปรับกันเยอะเลยค่ะเยอะมากๆก่อนหน้านี้มันยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเวลาที่เราเป็นคู่กันมีปัญหาเราจะรู้เลยว่าคนนั้นดีกับเราหรือจริงใจกับเราแค่ไหนแล้วเราจะรู้เลยว่าคนรอบตัวเราที่ไม่ใช่แฟนนะคนรอบตัวเพื่อนสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีปัญหาวันหนึ่งเขาอยู่ข้างเราไหมอันนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วพอแล้วตอนนี้เราโฟกัสอะไรงานค่ะไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้เราทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ทำไมเราจะต้องมีผู้ชายเราเปผู้ชายก็ได้เราทำได้ไม่เป็นไรจ้างได้นะคะหนูจะตั้งใจทำงานค่ะหัวเราะเรื่องงานโอเคหรือยังก่อนหน้านี้ที่โดนเยอะเลิกไปเริ่มกลับมาแล้วค่ะมีละครกลับมาพร้อมลุยเต็มที่ค่ะเราเองก็อยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาสูญเสียใช่ค่ะเขายังมีเสียใจเป็นระยะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะสูญเสียคุณแม่เราก็คอยให้กำลังใจเขาเรื่อยๆเราเข้าใจว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่มันทำใจยากก่อนหน้านี้เขาก็เคียงข้างเราในวันที่เราแย่เราก็เคียงข้างเขาในวันที่เขาแย่ขอถามเรื่องคดีตอนนี้น่าจะอยู่ในสำนวนเรื่องของการที่ว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจะขึ้นศาลหรือไม่ตอนนี้ไอ้มีทนายเตรียมพร้อมแล้วมีการยืนยันความบริสุทธิ์เต็มที่กังวลใจอะไรไหมไม่มีค่ะเพราะอันไหนที่ผิดเราก็ว่าไปตามผิดแต่อันไหนที่เป็นส่วนผิดในส่วนของผลด้านอื่นอันนั้นก็ว่าไปตามสำนวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรฟีดแบ็กมาทางเราไหมยังค่ะเราเชื่อมั่นในหลักฐานและความบริสุทธิ์ใจของเรามั่นใจค่ะมั่นใจ 100% เรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีไปเลยเพราะไอได้ไปสอบสวนมาแล้วในฐานะพยานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในการส่งฟ้องหรือจะต้องขึ้นศาลถ้ามีอะไรเดี๋ยวไออัปเดตค่ะ ต่อยอดชกสันติโหลทองเผยซีเกมไทยเน้นเกมสากลดันแข่งประเภททีมหญิงสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเตรียมผลักดันให้มีการแข่งขันประเภททีมหญิงและทีมผสมในซีเกม2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพทีมอีสปอร์ตไทยเพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งเป็นครั้งแรกที่กีฬาชนิดนี้ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญจริงในระดับเอเชียนเกมและเกมเมอร์ไทยคว้ามาได้1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินกับอีก2 เหรียญทองแดงโดยสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยหรือ TESF เผยว่าการได้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่คว้าเหรียญทองให้ทีมชาติไทยได้ในการแข่งขันระดับเอเชียนเกมเป็นความรู้สึกที่เกินบรรยายและเชื่อว่าทุกคนได้ประสบการณ์อันล้ำค่าในหลายด้านขณะที่ก้าวต่อไปในซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี2025นายใหญ่แห่ง TESF
ย้ำชัดว่าจะเน้นเกมที่เราทำผลงานได้ดีมีความเป็นสากลมาใช้ในการแข่งขันพร้อมกับผลักดันให้มีการแข่งขันในประเภททีมหญิงและทีมผสมเพื่อให้โอกาสกับนักกีฬาในวงกว้างขึ้นสำหรับ e-sport ใน4เกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจะเน้นเลือกเกมที่ค่อนข้างสากลจะไม่เน้นเอาเกมที่เหมือนเอาใจเจ้าบ้านมากเกินไปเพราะหากทำแบบนั้นพอมาเจาะการแข่งขันในระดับเอเชียหรือระดับที่สูงขึ้นซึ่งใช้เกมที่มีความเป็นสากลกว่านั้นก็จะไม่ไหวเราจะไม่ทำแบบนั้นกับนักกีฬาไทยทีมไทยต้องสง่าผ่าเผยในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงเราจะเน้นเกมที่สากลและเกมที่เรามีลุ้นเหรียญและจะมีการผลักดันให้มีการแข่งขันในประเภททีมหญิงรวมถึงทีมผสมในบางเกมด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในบ้านเรา